ดีค่ะพี่น้องทุกคนชื่อเพนนีอินคัมค่ะอยู่ที่เกาะกูดดิฉันได้รับเชื่อมาประมาณปีครบปีพอดีเดือนนี้ค่ะแต่ก็มีพระเจ้าที่เมตตาในเรื่องอัศจรรย์ดิฉันได้ทำงานที่เกาะกูดเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่ในฝ่ายสปาในชีวิตของดิฉันเองเป็นคนที่ขอโทษค่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์ปลายจวะเลยแม้แต่ทอดไข่ยังกินไม่ได้เพราะมันเค็มค่ะกะไม่ถูกขอโทษนะคะที่ประมาทไปกลัวมากที่สุดคือไม่แล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆเป็นก็นานนะคะเนาะเป็นเวลาก็เลขเลข5แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานมาเรื่อยๆก็มีเรื่องโควิดเข้ามาในฝ่ายของโรงแรมก็รู้นะคะว่าฝ่ายสปานี่คือรัฐบาลให้ปิดเลยไม่ได้มีลูกค้าแล้วก็ทางโรงแรมก็ไม่ให้อยู่ที่โรงแรมแล้วเพราะว่ามันอะไรอ่ะเปลืองค่าใช้จ่ายโรงแรมประมาณนั้น แล้วก็หัวหน้าใหญ่ก็บอกว่าให้กลับบ้านคือดิฉันเป็นคนอีสานแล้วก็อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็ได้กลับบ้านพอกลับบ้านได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเราเคยทำงานนะเรารายได้เราก็ไม่มีเรารู้แล้วว่าเออรายได้ไม่มีเราทำไงดีก็งุ่นคิดว่าดิฉันเป็นคนเป็นแม่บ้านที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือดิฉันไม่มีสามีดูแลครอบครัวก็ประมาณ6คนแล้วก็เราไม่มีรายได้อะค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าลูกจะทำไงดีพระเจ้าลูกจะทำยังไงดีคิดไม่ออกพอมีวันหนึ่งคือแบบนึกถึงหน้าน้องคนหนึ่งได้ที่เขาเคยรู้จักแล้วก็ได้ขับโมไซค์ไปเล่นกับบ้านเขาก็ไม่เคยคือนิสัยไม่เคยชอบเล่นคนข้างบ้านก็เข้าไปก็น้องเขาไม่อยู่วันแรกน้องเขาไม่อยู่ก็วันที่สองก็อยากขับรถไปหาเขาอีกก็ได้เจอเขาแล้วก็นั่งคุยอยู่ข้างๆบ้านแล้วข้างบ้านเขาอ่ะมีบ้านขายของชำแล้วก็มีพื้นที่ก็ประมาณ4วาแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมมันมีช่องว่างตรงนี้แล้วมีคนเข้ามาซื้อของที่ของร้านของชำอะค่ะก็คิดไงก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวจะขายได้ไหมก็คงจะเป็นพระเจ้าที่แบบให้เรามองเห็นตรงนั้นทีนี้ก็เลยถามน้องคนที่เขาอยู่บ้านน้องบอกว่าน้องที่ตรงนี้เขาให้เช่าไหมน้องบอกว่าเออเดี๋ยวผมถามให้นะพี่นะเขาก็ไปถามให้เลยตอนเย็นแล้วทุนผมโทรไปหาหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยประมาณ3วันเขาโทรไปหาบอกว่าเจ้ตรงนี้เขาให้ขายนะเจ้จะเอาไหมเอาทั้งที่ดิฉันไม่เคยขายของเป็นเลยแล้วก็ขอโทษนะคะคือ1ไม่กินถั่วงอก2ไม่ชอบลูกชิ้นคือตรงนี้ไม่กินจริงๆค่ะลูกชิ้นเนี่ยเพื่อนซื้อให้เนี่ยดิฉันกินแค่2ลูกอย่างมากที่สุดถ้าหิวข้าวจริงทั้งวันคือ1ไม้เท่านั้นเองในชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดิฉันตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนั่นแหละที่แบบให้มีความคิดตรงนั้นออกมาแล้วก็บอกว่าเงินเราเหลือแค่นี้ถ้าเราเงินตรงนี้แล้วถ้ามันหมดล่ะ6คนข้างหลังอ่ะเราจะกินอะไรแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทำก็เลยต้องทำตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็ได้รูปร่างเป็นประมาณวาหรือ2วานี่แหละที่หน้าร้านนะคะประมาณ2วาก็ได้ทำตรงนี้ออกมาแล้วก็มีน้องก็เลยคุยกับน้องสาวบอกว่าเฮ้ยน้องแอลเราจะทำยังไงดีวันพี่ขายไม่เป็นเออมีหลานเขาบอกมานี่สูตรอย่างนี้นะเรา2คนก็เลยช่วยกันเอาสูตรสมุนไพรไก่มะระขึ้นมาค่ะก็มีสมุนไพรอะไรก็จับน้องก็จับลงหม้อแล้วก็ปรุงก็ขอบคุณพี่อ้อยอะค่ะที่หนุนใจบอกว่าน้องเพนเปิดหม้อเดือดๆแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าก็จริงๆค่ะพระเจ้าตอบโจทย์จริงๆคือพี่ก็ไม่รู้จะทำไงวันแรกอะน้องมาช่วยแล้ววันที่สองน้องเขาเป็นแม่ลูกอ่อนยังกินนมอยู่เลยตัวเล็กๆเขาทิ้งให้พี่เพนอะขายเองทั้งชีวิตเราไม่เคยขายของเราจะถ่ายยังไงดีวันแรกแล้วก็พี่ขายได้2คนน่ะยังไม่ได้จับอะไรที่มันลวกเส้นเลย
มานั่งรอพี่ผมนั่งกินนะครับเฮ้ยนั่งกินไอ้เราก็คิดหนักแล้วเฮ้ยนั่งกินทำไงอะไอ้แอลทำไมไม่มากดโทรศัพท์หาน้องไม่รับค่ะแล้วก็อีกคนนึงพี่ขาหนูนั่งกินอีกคนละโต๊ะอะค่ะค่ะค่ะยังไม่ได้เลยแอลจะรับโทรศัพท์ไหมเนี่ยเพราะว่าบ้านพี่กับแต่ที่ขายของอะมันพาเข้าไปอีกสองซอยเฮ้ยแอลไม่มาทำไมวะแอลมาสิความคิดของเราอะเนาะพระเจ้าบอกแอลที่ให้แอลมาโทรยังไงก็ไม่รับโทรยังไงขอโทษนะคะแป๊บนึงพอแป๊บนึง3คันมาเลยค่ะก็เข้าใจว่าเขาจะไปซื้อค่ะร้านของชําที่ไหนได้เขามาซื้อก๋วยเตี๋ยวพี่เพนเขาบอกพี่ขา2ถุงพี่ขา2ถุงพี่ขา2ถุงเฮ้ยจะทำยังไงดีสั่นค่ะสั่นเลยอะเอ๊ะเราจะทำยังไงเอาอะไรใส่ก่อนเนี่ยเข้าใจไหมคะคนที่ไม่เคยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีพี่ก็เหมือนพระเจ้าบอกเอาเส้นสิเอาเส้นสิในความคิดเอาเส้นสิเอาเส้นแล้วเราจะจับขนาดไหนอะถุงนึงอะยี่หยิบขนาดไหนจะเอาอะไรใส่ก่อนเอาใส่ก็ใส่ว่าพระเจ้าใส่ก็ใส่พี่เพนก็เลยเอาเส้นอะใส่ก่อนเฮ้ยเส้นมันก็ต้องมีผักก็มองเห็นเออผักนี่น้องเขาซอยเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่แล้วก็มีอะไรก็ตักขอบคุณพระเจ้าที่ให้สมองอันน้อยนิดพี่เพนที่ทำเคสนั้นออกไปได้ขอบคุณมากมากเลยค่ะพระเจ้าหลังจากนั้นก็วันแรกเปิดวันแรกเลยคือได้1,300เนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่เลี้ยงดูลูกจริงๆแล้วก็ได้1,300ไม่พอวันที่2ค่ะเป็นหน้าอัศจรรย์ตั้งแต่เช้าเลยที่หม้อยังไม่ได้เดือดดีพี่เพนจัดร้านยังไม่ได้ดีลูกค้านั่งเพียบเลยค่ะแล้วก็รอมาเป็นระยะพี่เพนขายวันที่สองอ่ะบ่ายสองครึ่งอ่ะหมดหม้อเลยค่ะ คือพี่เพนอยากหนุนใจพี่น้องพระเจ้าดูแลเราจริงๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็พระเจ้าเรื่องเล็กน้อยพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเลยตรงนี้พี่เพนขอบคุณมากๆคือหนึ่งหมอเอให้พี่เพนได้อยู่จุดนี้แล้วก็พี่อ้อยได้มีวันนี้ได้เจอกับพี่น้องเราทุกคนขอบคุณมากค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำแบ่งปันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจและพี่น้องอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากหนุนใจจริงๆนะครับผมไม่ได้เชื่อพระเจ้ามาก่อนแต่มามอบชีวิตให้กับพระเจ้าในปี1981นะครับรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและชีวิตเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเห็นพระพรฝ่ายการเงินฝ่ายสุขภาพฝ่ายครอบครัวชีวิตการงานทุกอย่างอยากหนุนใจให้พี่น้องได้ไปสวรรค์กับผมนะครับเมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้ายอมให้พระเจ้ายกโทษบาปพระเจ้าก็จะทรงดูแลท่านและเป็นบิดาของท่านและจะทรงช่วยเหลือท่านนะครับและเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านจะได้ไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับรับเชื่อพระเยซูนะครับพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปและล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องนะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ขอพระเยซูมาเป็นจอมเจ้านายลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกตั้งแต่วันนี้ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ลูกขอในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับที่พี่น้องรับเชื่อพระเยซูและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนำพี่น้องไปพบคริสตจักรที่ดีๆไปเป็นสมาชิกรับใช้เติบโตในทางของพระเจ้านะครับอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับรับไฟของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตานะครับและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันในครั้งต่อไปนะครับ